นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้แถลงนะคะว่ากรรมการปฏิรูปด้านสังคมได้เตรียมเสนอเพิ่มเติมเพื่อบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยให้ขยายขอบเขตความคุ้มครองกลุ่มคนทำงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและเสนอให้จัดสรรบุคคลบรรจุในตำแหน่งต่างๆในกลไกของรัฐต้องมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงไม่น้อยกว่า3ใน10เพื่อให้เกิดความเสมอภาครวมถึงให้กำหนดทิศทางเรื่องสิทธิชุมชนให้ชัดเจนให้ชุมชนสามารถเป็นนิติบุคคลได้รัฐจะต้องสนับสนุนกิจการสาธารณะและสัมมาอาชีพด้วยนอกจากนี้ได้เสนอให้ขยายสิทธิของประชาชนในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายและสิทธิแรงงานให้เข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่ได้ทำงานอยู่โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องเข้าถึงการใช้ประโยชน์ควบคู่ไว้ด้วยนะคะต่อมาต้องเร่งรัดในการกำหนดหน้าที่ของพลเมืองให้เข้าไปมีส่วนในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐและสามารถรวมเป็นเครือข่ายพลังพลเมืองได้อย่างหลากหลายพร้อมกันนี้ยังเสนอให้สถาบันครอบครัวมีหน้าที่พัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นพลเมืองที่ดีและเสนอให้จัดระบบกลไกที่ทำให้สังคมเกิดความมีคุณธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมจะต้องปรับปรุงในรายละเอียดของข้อเสนอนี้อีกครั้งจากนั้นจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการเพื่อให้พิจารณาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป